ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อสบู่สมุนไพรสูตรโบราณอัญมณีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเรามาอัปเดตเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์กันค่ะแต่จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นตามไปแซ่กันได้เลยค่ะแซ่สตรีสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับแซ่สตรีขับยังไงประหยัดและปลอดภัยกับวิสูวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของศูนย์ที่ให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณผู้ชมครับมีคำถามนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับเรื่องของศูนย์บริการมีเทคโนโลยีการบริการเป็นอย่างไรบ้างแล้วสำคัญแค่ไหนครับว่ารถยนต์ของเราคันนึงเนี่ยที่จะต้องเข้าศูนย์บริการครับครับผมอยากให้ทุกท่านลองมองภาพตามนี้นะครับว่าทุกวันนี้ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ตามแต่ละยี่ห้อก็มีตามแต่ละที่แล้วแต่พื้นที่แยกๆกันไปท่านก็จะเห็นเองว่าศูนย์บริการมาตรฐานยี่ห้อใดมีมากที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งอยากฝากเป็นข้อคิดครับว่าในอดีตคนมักจะมองว่าผมชรถใหม่ถึงเข้าศูนย์บริการมาตรฐานเท่านั้นผมชรถเก่าผมไม่เข้าปั๊มซึ่งนี่คือความเชื่อความคิดที่เกิดในอดีตแต่ทุกวันนี้ความคิดความเชื่อต่างๆเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็อยากจะเรียนว่าในอดีตรถยนต์รับประกัน2ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทุกวันนี้ขั้นต่ำคือ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าพยายามเข้ามาที่ศูนย์บริการมาตรฐานสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสเพิ่มเติมก็คือว่าณศูนย์บริการมาตรฐานทุกวันนี้นั้น1คือมีบริการนัดหมายล่วงหน้านัดหมายล่วงหน้าประโยชน์คือท่านไม่เสียเวลาที่จะเข้ามาแจ้งซ่อมแล้วก็รอรับรถได้เลยก็มีนะครับจุดต่อไปก็คือกรณีที่เรามาทำการเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการมาตรฐานของยี่ห้อนั้น1คืออะไหล่แท้อะไรแท้อะไรข้างนอกทุกนี้ราคามันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับในขณะเดียวกันคือมีการรับประกันงานซ่อมได้ฝีมือช่างซึ่งถูกฝึกมาเพื่อยี่ห้อนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรแท้ด้วยช่างเก่งด้วยและสุดท้ายคือการรับประกันงานซ่อมที่ลูกค้าจะได้มั่นใจกลับไปนะครับจุดต่อไปคือทุกครั้งที่เขามีการซ่อมรถยนต์เสร็จเขามีบริการล้างรถให้อย่างดีนะครับซึ่งนี่คือเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วนัดหมายล่วงหน้าซ่อมโดยช่างที่มาตรฐานล้างรถให้เสร็จสับตอนที่ลูกค้ามาจ่ายเงินรับรถออกไปเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษางานบริการก็จะมาคอยบอกครับว่ารถยนต์ของท่านทุกวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งการทำรถยนต์ในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างอะไรที่ยังใช้ต่อไปได้บ้างครั้งต่อไปมาเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับจะได้มีการประมาณการเพราะฉะนั้นก่อนซ่อมจะแจ้งให้ทราบว่ามีการซ่อมครั้งนี้น่าจะกี่บาทครั้งต่อไปน่าจะมีค่าใช้จ่ายกี่บาทซึ่งทำให้ลูกค้านั้นวางแผนล่วงหน้าได้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับศูนย์บริการมาตรฐานวันนี้แล้วทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกันมากขึ้นเยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการที่เราแน่นอนเราคงใช้รถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆเปลี่ยนครั้งหนึ่งแน่นอนคนซื้อก็จะลังถามว่าเข้าศูนย์บริการตลอดไหมครับอะไรศูนย์ไหมใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับการที่ผู้ใช้รถวันนึงอยากขายรถยนต์ครับเพราะฉะนั้นราคาขายต่อดีแน่นอนเพราะว่าอะไรครับประวัติการตรวจเช็คชัดเจนแล้วมันมีครับมันมีเพิ่มเติมตรงที่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามาตรวจเช็คตามระยะระย่อยเขาเรียกว่า quick service ก็คือลูกค้ามาตรวจเช็คแจ้งซ่อมเปลี่ยนถังน้ำมัน45นาทีรับรถกลับได้เลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมบางที่นะครับอาจจะไม่ได้รีบรับรถแล้วก็บางที่ที่อาจจะตรวจเช็คระยะยาวๆเขาก็จะมีห้องพักผ่อนมีโรงหนังมีทุกอย่างเตรียมไว้ให้ซึ่งทุกท่านนั่งอยู่ท่านไม่เบื่อแน่นอนครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราทราบแล้วนะครับเรื่องของความสำคัญนะครับเรื่องของการนำรถของผู้ชมเข้าสู่ศูนย์บริการที่ถูกต้องและได้มาตรฐานและที่สำคัญอย่างที่เรียนไว้ทราบว่าดีวันนี้และจะดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตในสัปดาห์หน้าครับแซ่สตรีขับยังไงประหยัดและปลอดภัยกับยูซูยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมานำเสนอกันทุกอาทิตย์เวลาแบบนี้ต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ช่วงหน้าน้องออมมารออยู่แล้วจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะ Zen TV
ทีวีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าซิเนเต้ข้าวตราไก่แจ้น้ำพริกรุ่งเจริญช่วงร้านอาหารอร่อยในวันนี้นะคะน้องออมจะพาเราไปชิมอาหารกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโตโยชิโนะเดอะพาชิโอพาร์คกาญจนาภิเษกจะมีเมนูเด็ดอะไรมาฝากเราบ้างนั้นตามเธอไปชิมกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะใครที่เป็นคอโอโคโนมิยากินะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าออมพามาร้านโอโคโนมิยากิโดยเฉพาะเลยค่ะร้านนี้ก็คือเกียวโตโยชิโนะนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนที่เรารู้จักกันดีเลยนั่นคือพี่อู๋ธนากรนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะเสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนๆเลยนะคะเริ่มจากจานแรกจานนี้เลยนะคะอันนี้คือยากิโซบะห่อไข่ค่ะอุปกรณ์ในการทานอาหารมี2อย่างค่ะจะมีตะเกียบ1อัน1คู่แบบนี้นะคะแล้วก็เกี๊ยง1อันค่ะเริ่มเลยค่ะเมนูแรกได้ความเค็มออกหวานหวานหน่อยๆนะคะแล้วก็ความหอมส่วนยากิโซบะด้านในนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะมาต่อนี่เลยไฮไลท์ของเรานะคะอันนี้คือโอซาก้าซีฟู้ดค่ะมาร้านโอโคโนมิยากิจะไม่ทานโอโคโนมิยากิก็คงจะไม่ได้เนาะโอ้โหรสชาติเข้มข้นมากค่ะอร่อยนะคะแล้วก็ถึงเครื่องมากๆต่อกันนี่เลยค่ะอุด้งผัดกระเทียมอันนี้เราสามารถใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาแล้วทานได้เลยได้กลิ่นหอมทั้งเนยทั้งพริกทั้งกระเทียมค่ะทุกอย่างเข้ากันลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะใครชอบนะจัดเลยอุด้งจานนี้สุดยอดมากค่ะต่อที่จานนี้ค่ะนี่คือปากปลาหมึกผัดเนยกระเทียมค่ะลองชิมเลยดีกว่าจะกรอบกระเทียมที่เขาผัดมารวมกันส่วนปลาหมึกเนี่ยก็เหนียวเหนียวนุ่มๆออกกรุบนิดๆทานทุกอย่างเข้ากันอร่อยดีค่ะชอบปิดท้ายอันนี้เลยค่ะไก่ทอดคาราอาเกะนั่นเองค่ะดอกนุ่มในแล้วก็หอมตามสูตรแบบฉบับของไก่ทอดเลยค่ะอร่อยมากๆนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาชิมความอร่อยแบบนี้นะคะที่เกียวโตโยชิโนะนะคะมากันได้เลยเดอะพาชิโอพาร์คนั่นเองนะคะกาญจนาภิเษกซึ่งร้านเกียวโตโยชิโนะเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วง 11:00 น.จนถึงบ่าย 3:00 น.หลังจากนั้นเขาจะแวะพักไว้2ชั่วโมงเปิดต่อตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 4:00 น.เลยนะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเปิดตั้งแต่ 11:00 น.จนถึง 4:00 น.เลยมาชิมกันได้เลยนะคะที่เกียวโตโยชิโนะค่ะวันนี้หมดเวลาของออมแล้วคราวหน้าออมจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะในสัปดาห์หน้านะคะอาหารอร่อยๆยังมีมาฝากกันเหมือนเช่นเคยแต่จะเป็นจากร้านไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะแซ่บทีวีกับช่วงแซดนิวส์วันนี้เอ็กก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยค่ะแซดนิวส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมรวมพลนักวิ่งเพื่อมรดกโลกยูนิคลันนิ่งอยุธยามาราธอน2015ปีที่6โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและคำนึงถึงคุณค่าของมรดกโลกในประเทศไทยพร้อมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกคนไทยให้ร่วมใจรักษามรดกโลกอันล้ำค่าภายใต้แนวคิดวิ่งเพื่อมรดกโลกแบบ360องศาโดยมีนักวิ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 5,000 คนค่ะกิจกรรมงานวิ่งยูนิครันนิ่งอยุธยามาราธอน2015ถือว่าเป็นงานวิ่งประจำปีที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่แตกต่างจากงานวิ่งอื่นๆทั่วไปซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้วิ่งผ่านและรับชมถึงความงามของเมืองมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์และโบราณสถานตลอดสองข้างทางภายในรอบเกาะของเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานยังได้จัดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันและประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
ื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมทั้งเป็นการสื่อสารประเพณีอันดีงามของไทยด้วยค่ะการแข่งขันวิ่งเพื่อมรดกโลกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจัดงานแถลงข่าวแนะนำตัวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคนใหม่พร้อมกับยังได้แนะนำคณะกรรมการชุดใหม่และยังได้กล่าวถึงนโยบายและแผนงานในปี2558ถึง2560โดยมุ่งประเด็นไปที่การสร้างมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้กับเพื่อนสมาชิกสร้างความเป็นธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับสมาชิกสมาคมผู้บริโภคผู้ค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์รวมทั้งนี้ยังได้เปิดเผยถึงข้อมูลตลาดรถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายปลีกรวมอยู่ที่ประมาณ 400,000 คันต่อปีจากจำนวนผู้ประกอบการกว่า 4,000 รายทั่วประเทศปัจจุบันสมาคมมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกประมาณ200รายคิดเป็นสัดส่วนที่ 5% ของจำนวนผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมดและมียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 72,000 คันต่อปีคิดเป็นสัดส่วนที่ 20% ของจำนวนยอดขายทั่วประเทศคุณผู้ชมสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการยานยนต์ได้ที่ Zapp TV ตลอดทั้งปีห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากหมูเก๋ช็อปและสถานที่ถ่ายทำรายการ The Grand Four Wings Convention Hotel Bangkok สวัสดีค่ะ